ความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยค่ะในชุดลุยศึก NSDF Women Futsal Championship 2023หลังจากที่เพิ่งลงสนามรอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติจีนไป2ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทัพฟุตซอลหญิงนะก็ได้ลงฝึกซ้อมที่ Terminal 21 Hall ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราชค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมนัดสำคัญในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 5:30 ค่ะโดยทางด้านของกุนซือใหญ่อย่างโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงค่ะก็ใช้เวลาติวเข้มจำนวน2ชั่วโมงด้วยกันเน้นไปเรื่องของการปรับแท็กติกเกมรับทั้งการยืนพื้นที่แล้วก็จังหวะดวลตัวต่อตัวให้มันรัดกุมแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะรวมไปถึงจังหวะโต้กลับเนี่ยก็ย้ำให้นักเตะเนี่ยออกบอลเร็วก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการซ้อมยิงจุดโทษค่ะซึ่งทางกุนซือใหญ่ค่ะก็พูดถึงเกมที่เจอกับญี่ปุ่นนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกมีรูปแบบแท็กติกที่หลากหลายซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เล่นด้วยกันมานานมีเกมรุกที่น่ากลัวจังหวะจบสกอร์แล้วก็โต้กลับเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยทีมหนึ่งซึ่งเราเนี่ยก็มีการทำการบ้านในการสเกาต์แท็กติกเพื่อวางแผนฝึกซ้อมของเราทั้งเกมรับแล้วก็เกมโต้กลับแล้วก็รวมถึงในจังหวะลูกเซตเพลย์ด้วยและสุดท้ายเนี่ยก็เน้นย้ำให้กับนักเตะเนี่ยพยายามออกบอลให้เร็วขึ้นในจังหวะที่เราตัดบอลได้หรือว่าจังหวะที่ทำเกมรุกขึ้นไปก็คิดว่าเราเนี่ยจะเล่นเกมรับกันอย่างอดทนแล้วก็จะหาจังหวะโต้กลับเร็วพยายามเปิดพื้นที่ว่างเพื่อหาจังหวะจบสกอร์ให้ได้เร็วแล้วก็แน่นอนค่ะอันนี้เป็นทางการให้สัมภาษณ์ของโค้ชถึกนะคะส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีดิเรกปลั่งดีค่ะผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็เปิดเผยเช่นกันค่ะว่าผลงานของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามเป้านะกับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NSDF 2023โดย2เกมรอบแรกเนี่ยก็มียอดอัดฉีดรวมทั้งหมด 150,000 บาทส่วนรอบที่2ชนะเลิศกับจีนเนี่ยที่เราชนะได้2ประตูต่อ0ก็มียอดอัดฉีดอีก 100,000 บาทถึงตอนนี้เนี่ยก็มีเงินสะสมอัดฉีดทั้งหมด 250,000 บาทยังไม่รวมกับเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะเจอกับญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งการที่โค้ชพูดแบบนี้เนี่ยนั่นก็แปลว่าก็อาจจะมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าชนะญี่ปุ่นได้ก็จะได้เงินอัดฉีดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยสถิติพบกันครั้งล่าสุดนะคะในรายการ Asian Indoor and Martial Arts Game 2027เนี่ยที่ประเทศเติร์กเมนิสกะเมนิสถานนัดชิงชนะเลิศเนี่ยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นมาได้3ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นในปีนี้ในวันนี้ตอนเย็น 5:30 ก็หวังเช่นเดียวกันนะคะว่าจะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นมาได้ด้วยค่ะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะในศึก NSDF Women Futsal Championship 2023ค่ะในวันที่9กันยายนหรือว่าวันนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Futsal Thailand ซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นไทยเนี่ยก็จะแข่งขันกันเวลา 5:30 ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อ่ะสามารถไปติดตามชมเชียร์ติดขอบสนามก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถเดินทางไปก็อย่าลืมเปิด YouTube Futsal Thailand รับชมรับเชียร์กันได้เวลา 5:30 ค่ะฝากแฟนกีฬาที่เพิ่งจะไปฉลองแชมป์เอเชียกับวอลเลย์บอลมาที่โคราชเนี่ยใครยังอยู่โคราชหรือว่าคนโคราชเองเนี่ยไปเชียร์นักฟุตซอลหญิงกันหน่อยนะเราเคยเจอญี่ปุ่นมาแล้วชนะมาแล้วรอบหนึ่งใช่แล้วโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยนี่ก็ถี่ยิบนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ขอบสนามไม่ได้มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันก็ติดตามการถ่ายทอดสดส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็อัปเดตกันไปแล้วฟุตซอลหญิงในศึก NSDF ไหนจะ U23 ของช้างศึกไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกไหนจะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเชียร์กันต่อยาวๆเลยเพราะมีเอเชียนเกมรออยู่ด้วยหรือว่านะตอนนี้มีการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในการจานานิกาเกมด้วยก็คือคักเลยนะเอาว่าเย็นนี้เนี่ยไม่ออกไปไหนเลยครับ5:30ฟุตซอลหญิงพอจบปุ๊บเนี่ยกินคงกินข้าวนิดหน่อย2:30เชียร์ฟุตบอลชายกันต่อโอ้โหอัดแน่นมากเออนะนี่ดีนะไม่มีบอลพรีเมียร์ลีกนะโอ้โหเลือกดูไม่ถูกได้พักผ่อนหน่อยนะนะครับก็เชียร์ทัพฟุตซอลหญิงกันด้วยสำหรับเย็นนี้นะครับ